โอเคผมมาที่เพลงที่2ของ9ดีกว่าเพลงที่2ของ9คือเพลงที่2ก็คือ Aerosmith ครับชื่อเพลง What It Takes ครับอือหือใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเล่าให้เราฟังครับมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราชอบวงนี้มากๆเลยครับครับชอบแฮร์แบนด์อ่ะอือหือเพราะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันมีอะไรบางอย่างมันมีจริตของนักร้องที่มันเป็นความแบบแต่งตัวเหมือนผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโอ้เสียงก็สูงมากอะไรเงี้ยดูแบบดูร้องยากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบกลายเป็นเราชอบไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเราดูเยอะครับก็จากเพลงต่อเป็น2เพลงจนเราฟังไปเรื่อยๆมันทำให้เราณตอนนั้นก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มทำเพลงของตัวเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับครับทีนี้ในฐานะแบบนักเขียนเพลงหรือเราจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเราร้องเพลงหรือว่าเรากำลังจะปล่อยซิงเกิลอย่างเงี้ยมันเหมือนเรายังตัวเราเองมันยังไม่เสร็จดีครับความเป็นตัวเองจริงๆเงี้ยซึ่งไม่แปลกที่ความเป็นตัวเองมันจะถูกดึงมาจากคนอื่นจากแรงบันดาลใจหรือไอดอลของใครก็ตามเงี้ยครับมันอาจจะคนรอบตัวเราก็ได้เพื่อนเราก็ได้พวกนั้นอ่ะมันจะถูกดึงมาแล้วก็กั่นรวมกันซึบๆๆแล้วก็กลายเป็นเราอีกทีหนึ่งมันไม่มีใครที่แบบโตมาแบบเป็นออริจินอลคนแรกของโลกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีอยู่แล้วทุกอย่างมันวิวัฒนาการกันมาครับอินสปายกันไปกันมาอือหือทุกที่เป็นเหมือนกันหมดนะคือผมมีเพลงนึงที่ผมแต่งเองเนี่ยเป็นเพลงแรกในชีวิตด้วยตอนที่ทำเนี่ยผมยังทำดนตรีไม่เป็นผมก็แต่งแค่เนื้อร้องทำนองแล้วก็พี่โตที่เป็นคนออกแบบดนตรีอะไรใช่เงี้ยผมก็เขาก็ถามผมว่าเนี่ยอยากได้ดนตรีเป็นแนวไหนผมก็บอกเขาไปอย่างนี้เลยครับแบบอยากได้แบบว่าแฮร์แบนด์อ่ะพี่บอนโจวีแอโรสมิธอะไรเงี้ยใช่ผมก็พูดอย่างนั้นเลยซึ่งทุกวันนี้กลับไปมองย้อนกลับไปผมไม่ชอบมันเลยนะเพลงนั้นอ่ะคือให้เราเล่นทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราเขินมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ยังไม่ใช่อ่ะเรายังไม่ได้รู้จักกับดนตรีหรือว่าอะไรโดยภาพกว้างๆอ่ะมากเพียงพอที่จะบอกด้วยซ้ำว่าเราชอบอะไรครับแต่ผมชอบตัวเองตอนนั้นไหมที่หลงไหลโอ้โหหลงไหลมากขนาดนั้นผมชอบนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ผ่านจุดนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะมามองเห็นภาพกว้างๆได้หรอกอะไรเงี้ยเราต้องหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างก่อนอยู่แล้วเราถึงจะได้แบบรู้จักสิ่งต่อไปเราต้องหมกมุ่นกับมันจนมากพอพูดง่ายๆก็คือแบบถ้ามันแบบไม่แย่จนเกินไปนะคือ เตี๋ยวเที่ยวความรักก็ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่แบบถ้าไม่รักจนแบบผิดหวังให้โดนทิ้งแบบเละเทะยังรักอยู่ยังหมกมุ่นกับเขาคิดถึงเขาอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าไม่ทำให้มันสุดๆไปเลยมันไม่จำครับหรือมันเราจะยังคาใจกับอะไรบางอย่างอยู่ผมว่าสิ่งนี้กับดนตรีก็น่าจะเป็นเหมือนกันสำหรับผมแบบไปให้มันสุดเลยฟังให้มันจนแบบถ้ายังชอบอยู่แสดงว่ามันได้แต่ถ้าวันนึงเราแบบไปเปลี่ยนไปทิศทางไปชอบอย่างอื่นก็หมายความว่าโอเคมันหมดเวลาของมันแล้วเท่านั้นเองไม่เดือดร้อนใครเนี่ยเราก็แค่เป็นรสนิยมการฟังเพลงของเรา